ทีมที่เข้ามาต้องประสานงานกับกองฟิล์มนะฮะแล้วก็ขออนุญาตถ่ายทำในประเทศเราก็ต้องส่งหัวข้อเรื่องส่งสคริปต์ไปให้เพื่อที่จะให้เขาพิจารณาก่อนโดยที่ในวันที่เราไปถ่ายเนี่ยเราก็เปรียบเสมือนตัวแทนของกองฟิล์มซึ่งจะต้องเป็นผู้ดูแลภาพที่จะออกอากาศซึ่งเราจะต้องควบคุมทุกขั้นตอนของการถ่ายทำเพื่อที่จะให้ภาพของเมืองไทยเนี่ยออกมาให้ดีที่สุดโดยที่ไม่บิดเบือนจากความเป็นจริงแล้วก็รวมทั้งยังดูแลภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยถามว่ามีรายงานจากเจ้าหน้าที่บ้างหรือเปล่าว่าพบเจอช้างป่าบ้างหรือยังครับพี่สำหรับเรื่องของการถ่ายทำในคิวของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ปรากฏว่าทีมจีนที่ไปถ่ายทำเนี่ยเขาไปถ่ายทำอยู่ที่พม่าแล้วก็จะมาถ่ายทำที่เมืองไทยต่อเราก็ประสานขออนุญาตทุกอย่างเสร็จทุกอย่างไฟเขียวหมดแล้วปรากฏว่าพอถึงวันจะใกล้วันจะมาทางทีมจีนก็โทรมาว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนที่พม่าเราก็เลยต้องแก้ไขทุกอย่างใหม่หมดขออนุญาตอาจารย์ใหม่โทรไปแจ้งอาจารย์ใหม่แล้วก็ขอเวลาใหม่การถ่ายทำล่าช้าไปประมาณ 2-3 เดือนถึงได้กลับไปถ่ายทีนึง